ต้อนรับเข้าสู่จอมจีชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาในรูปแบบกันเป็นรูปแบบใหม่แล้วกันนะฮะรูปแบบที่ผมออกมาพูดนะฮะสำหรับวันนี้ผมมีเจ้านี่เลยผมมีของเล่นที่ผมซื้อมานานแล้วแต่ผมไม่ได้เอามาทำไม่ได้มารีวิวผมเพิ่งคิดได้ว่าอ๋อมีอยู่ก็เลยเอามาให้ดูกันนะฮะผมถือว่าเป็นการรีวิวไปเลยแล้วกันคือเจ้าตี้เป็นหุ่นยนต์ในเมทัลสลักนะครับเอสกันเนอร์นะฮะ1:35นะครับผมถ้าใครได้เล่นเมทัลสลักนี่น่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะดูรายละเอียดของกล่องนะฮะมีแอคชั่นต่างๆนะฮะตัวเปิดได้นะฮะจัดท่าแอคชั่นต่างๆได้นะครับผมอาจจะมืดไปหน่อยนะฮะมีอุปกรณ์เสริมนะฮะแต่อุปกรณ์เสริมผมไม่ได้ซื้อมาซื้อแต่ตัวมาแต่มันก็ยังมีอาวุธมาให้นะครับนี่กล่องข้างในก็จะมีเดี๋ยวดูข้างในข้างในก็จะมีนี่ตัวคู่มือนะฮะสำหรับประกอบนะครับก็ไม่มีอะไรบ้างฮะของเปล่าฮะไม่มีอะไรเลยโอเคจบไปกับเจ้ากล่องและนี่เลยพระเอกของเรานะฮะตัวจริงของเขาป๊าบนะฮะสวยมากเลยนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้สามารถจัดท่าต่างๆได้นะฮะแขนขยับปึ๊บงออย่างนี้ได้นะฮะเป็นปืนนะฮะแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโม่นะฮะแต่เป็นลูกโม่แบบเนี่ยเป็นเหมือนลูกโม่ตะปูนะครับลูกโม่นี่สามารถเอาออกมาได้นะดูนี่ดูเห็นใช่ป่ะเนี่ยมันสามารถเอาออกมาได้ปึ๊บนี่โคตรเท่บอกเลยมีกระสุนด้วยนะฮะกระสุนก็สามารถเอาออกมาได้นะฮะเนี่ยเห็นป่ะในกล้องเห็นป่ะอ๋อเห็นโอเคเนี่ยลูกปืนเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยสามารถเอาออกมาได้นะฮะก็เดี๋ยวออกมาให้ดูปึ๊บออกยากว่ะนี่เออออกมาแล้วนี่นะฮะเอ้าแขนหลุดโธ่ออกมาให้ดูก่อนมีฝุ่นนะมีฝุ่นเพราะผมซ่อนหลานไว้ในฮีทคอมนะฮะเดี๋ยวซูมนะฮะนี่คือกระสุนปืนแล้วมีจำนวนประมาณ8ลูกได้เก็บกลับไปก่อน1 2 3 4 5 6ทำไมวะอ๋อประมาณ6ลูกโอเคเอากลับเข้าไปกลับแขนกลับเข้าไปนะฮะตัวปืนนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนให้เหมือนข้างนี้ได้เลยนะฮะโดยปืนที่อยู่บนหลังนะฮะบนกระเป๋านะฮะมีไอพ่นนะฮะเอาหลุดอีกแล้วอาจจะแบบหลุดง่ายไปหน่อยนะถึงว่านะสำหรับตั้งโชว์เนี่ยเล่นนะและอาวุธต่างๆนะเราสามารถซื้อมาติดได้นะมันจะมีอาวุธของมันอยู่ที่ว่าเป็นตัวต่อพลาสติกเหมือนกันสติ๊กเกอร์เป็นลายพวกนี้นะฮะจะมีสติ๊กเกอร์แบบละลายน้ำอ่ะเขาเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเอาไปใส่น้ำแล้วก็เอามาแปะนะฮะแล้วก็ลอกออกนะฮะมันก็จะติดอยู่นี้เลยนะครับผมส่วนอ้าวหลุดซะงั้นมองไม่เห็นโอเคนะฮะหลุดไปหมดแล้ว โอ้ยไม่เป็นไรฮะหลุดก็ตอบได้นะครับตรงเนี้ยผมชอบมากเลยนะฮะมันคล้ายๆกับโชคนะฮะก็จัดสามารถจัดท่าแอคชั่นได้หมดนะฮะท่าลองไอ้ตรงขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนนี้ก็เป็นมาจากไหนวะเอ้ยมาจากไหนเนี่ยเอาแล้วอยู่นี่นะฮะเสียบเข้าไปนะไอพ่นตัวไอพ่นนี่มันจะมีแถมมานะฮะซึ่งมีสีเหลืองกับสีชมพู
ผมว่าสีชมพูมันสวยเอ้ยไม่ใช่สีชมพูมันไม่สวยไม่สวยไม่สวยได้ไงฮะสีชมพูมันไม่ค่อยสวยนะครับผมเลยเลือกที่จะใช้สีเหลืองนะฮะเพราะว่ามันมีความสวยงามกว่าตัวกระเป๋านี่คือแบบแข็งแรงมากเดี๋ยวตัวฐานไปก่อนนะฮะตัวกระเป๋าตัวเนี้ยตอนแรกผมนึกว่าจะติดไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับแปะไว้เดี๋ยวมันก็หลุดเหมือนตัวอื่นนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่นะฮะกระเป๋าเขาล็อกมาถึงตรงนี้เลยนะฮะจากตรงเนี้ยล็อกมายาวๆจนตรงนี้เลยแต่แป๊บนึงนะกล้องโฟกัสไหมโอเคโฟกัสนะฮะแล้วไอตัวข้างบนนี้สามารถเปิดออกได้นะฮะผมมีวาล์วด้วยไว้ไอตรงนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นหัวของตัวละครในเมทัลสลักนะฮะเอามาใส่มีปืนใหญ่โอเคครับแล้วก็จบกันไปกับของเล่นชิ้นนี้นะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะผมเพราะว่าผมซื้อมานานแล้วแต่ผมอยากจะเอามาให้ดูนะฮะผมก็จบกันไปนะฮะกับเจ้าเมทัลสลัก S Gunner นะครับผมตัวนี้ผมได้มาในราคาที่ถูกมากเลยนะฮะ850บาทครับสวยงามมากเลยจริงๆเป็นตัวที่ผมหลังนะตัวนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเคยเล่นเมทัลสลักไงแล้วเจอหุ่นยนต์มาแบบโอ้ยชอบว่ะนะฮะมันสวยนะผมตั้งไว้ในคิดคอมนะฮะเพราะเดี๋ยวถ้าหลานเห็นแล้วหลานจะอยากได้ฮะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับเจ้าเมทัลสลักนะฮะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมยังไงก็ลาก็เร็วกว่าม้านะฮะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ